สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในอังกฤษจิตง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าอังกฤษ4 ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่าย 3 ถึง 5 โมงอังกฤษ9 โมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11 นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เรือนรางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมห่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกคนโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบวเราว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือน
บุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดผองโทษของตนเหมือนพรานกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแลเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นเข้ามาได้ครับได้เข้ามาเลยและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปิดทองหลังพระด้วยยกมือมาสาธุสาธุสาธุท่านอาจารย์ตอนนี้คงยังอยู่ที่วัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์พรุ่งนี้ผมก็จะไปที่แมนเชสเตอร์ครับ แต่ไปที่สนามบินจะไปบินที่สนามบินแมนเชสเตอร์ไปเมืองคอร์กประเทศไอร์แลนด์ลืมบอกชื่อรายการรายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทั้งสถานีวิทยุปปท.2จังหวัดเชียงใหม่โ ดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณก็วันนี้ยังอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเคตำบลรันคอนอำเภอฮอตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ วันนี้บรรยากาศดีร้อนขึ้นมาหน่อย25 องศาตอนนี้ก็เย็นลงแล้ว22
22 23องศาแล้วต่ำสุดก็แค่16องศานะเดี๋ยวตอนดึกดึกตอนดึกดึกนี่16องศาต่ำสุดนั่นก็สบายสบายชิวชิววันนี้สบายสบายสำหรับธรรมะวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายเมื่อวานนี้ว่าจะเป็นตอนสุดท้ายแต่ไม่ทันไม่ทันจบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นโทษของคนอื่นมากกว่าของตัวเองของตัวเองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ดูแต่ชอบไปดูโทษของคนอื่นหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยเตือนไว้เลยเตือนไว้บอกว่าอย่าไปดูโทษของคนอื่นอย่าไปดูความผิดความเลวความไม่ดีของคนอื่นเลยให้ดูของตัวเองไว้มากมากแต่ของคนอื่นนั้นให้ดูส่วนที่ดีๆของเขาเหมือนที่ปะหน้าธรรมาสไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนะบางคนก็ว่าเขานินทาว่ากล่าวอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปแต่เราต้องทำความดีเอาไว้เราต้องทำความดีเอาไว้ไปจันดาจะว่าช่างหัวเขาเราต้องทำความดีทำดีไว้อุปถัมภ์นะนี่ก็เป็นเรื่องนี่มาถึงตอนนี้พอดีเลยเมนดกะเศรษฐีเมนดกะเศรษฐีเศรษฐีที่มีบุญมีอานิสงส์แล้วก็อานุภาพแสดงถึงผลบุญผลกุศลอานุภาพที่ได้ทำมาเต็มที่เลยสุดยอดเลยหลังบ้านหลังบ้านของเศรษฐีนี่มีทองคำโผล่ขึ้นมาเป็นรูปแพะตัวเท่าช้างตัวเท่าม้าตัวเท่าโคอุสภะด้วยนะโคถึกโคถึกตัวใหญ่ๆเป็นอันที่สงที่ในนู่นในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนู่นทำแพะทองคำเอาทองคำเนี่ยมาทำเป็นแพะตัวเล็กๆกันนะก็ไม่เล็กกันนะเอารองขาของอะไรธรรมาสธรรมาสที่แสดงธรรมนี่นะของพระพุทธเจ้าพระเจ้าขึ้นไปนั่งบนธรรมาสโอ้มีแพะรองขาธรรมาสอยู่สี่ขาแม้ตังเล็กๆที่จะรองเหยียบขึ้นบนธรรมาสเนี่ยก็มีแพะรองรับอยู่สองตัวนี่นะแล้วก็รอบมณฑปของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแพะทองคำเนี่ยอยู่รอบลอง
รองรับมนดกเออมั้งเออนะ3 ตัวอืมนี่พออานิสงส์รวยอานิสงส์ที่ถวายพระพุทธเจ้าถวายทำแพะทองคําถวายพระพุทธเจ้าโอ้เกิดมาเนี่ยเกิดมาในชาตินี้ชาติสุดท้ายนี่นะชาติสุดท้ายที่ในเมืองพัทยานครเนี่ยใกล้ใกล้เมืองพาราณสีนี่ก็มีแพะทองคำขุดขึ้นมาหลังบ้านหลังบ้านของเศรษฐีนี่เลยแล้วก็มีได้5 เส้นอยู่ที่ปากของแพะทุกตัวปากของแพะทุกตัวตัวเท่าช้างตัวเท่าโคตัวเท่าม้าเนี่ยใครต้องการอะไรก็ไปดึงเส้นได้เส้นได้บางเส้นเป็นเงินเป็นทองบางเส้นเป็นแก้วผลึกบางเส้นเป็นเป็นพัดเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวปลาอาหารแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆครับ5 เส้น5 สี5 เส้น5 สีใครต้องการอะไรก็ไปดึงไปดึงเส้นที่มันเป็นเงินเป็นทองก็เงินทองไหลออกมาโอ้มหาศาลอย่างนี้นะไปโดนเส้นที่เป็นอาหารก็ออกมาแล้วแกงเนื้อแกงปลาแกงพะแนงอะไรต่างๆโอ้ออกมาเอาไปกินไม่หวาดไม่ไหวกินไม่หมดกินไม่หวาดไม่ไหวกินไม่หมดเนอะนี่เมนอากาศเศรษฐีนี่นะแต่แล้วก็มาถึงตอนที่แสดงผลบุญเรียกว่าทดสอบอานิสงส์ผลบุญที่ตัวเองที่ตัวเองทำเนี่ยอานิสงส์ผลบุญที่ตัวเองทำก็แสดงให้คนทั้งหลายมาเอาข้าวเปลือกมาเอาข้าวสารมาเอาแก้วแหวนเงินทองจากบ้านเศรษฐีเนี่ยนะทั้งเศรษฐีทั้งภรรยาของเศรษฐีลูกเศรษฐีลูกสะใภ้แล้วก็คนใช้ของเศรษฐีนี่ก็แสดงผลอานิสงส์ที่ตัวเองทำไปไถนาขี้ไถที่ไถเป็นก้อนเป็นก้อนนะเป็นคําหมดเป็นทองคําเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นทองคําคนประกาศให้คนมาเอาก็ไม่ยุบไม่หายไม่ยุบไม่แหว่งเลยขนาดหนักคนทั้งหลายก็โอ้พากันมาเอาเนี่ยรอยไถ700ข้างละ300นะแล้วก็ท่ามกลางอีก100เนี่ยรอยไถของนายปุณณะที่เป็นคนใช้ของเศรษฐีเนี่ยเป็นทองคำหมดอันนั้นชาวชมพูทวีปก็ถือเอาสิ่งของเอาทองคำเอาเงินเอาทองเอาข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ลูกของเศรษฐีเนี่ยเอากระบุงเนี่ยกระบุงท่านนานข้าวท่านนานในกหาปณะเนี่ยเป็นพันพันหมื่นหมื่นแจกคนมาเอาไปแล้วเต็มถุงเต็มถังแต่ถุงของลูกของเศรษฐีนี่ยังเต็มด้วยกหาปณะอยู่เหมือนเดิม
ไม่บกพร่องไม่แหว่งเลยนี่เป็นอานิสงส์ของการนะทำบุญแก่พระพุทธเจ้าในนาตายเกิดตายเกิดนาธรรมในช่วงของระหว่างพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่งเนี่ยนะลงมาเกิดแล้วก็ทำบุญสุนทานทำบุญสุนทานขนาดหนักตักบาตรถวายภัตตาหารอะไรต่างๆมากมายทีนี้ก็มาถึงพอทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองพัทยานครก็ไปฟังธรรมไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าระหว่างที่ไปฟังนั่นก็มีเดียรถีคือนักบวชนอกศาสนานอกพุทธศาสนานะที่เขาเคยเคารพนับถือห้ามไว้ไม่ให้ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอกิริยวาทะนะท่านเศรษฐีเป็นกิริยวะอกิริยวาทะวาทะว่าไม่มีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกิริยวาทะอะไรกันเนี่ยห้ามแต่ก็ไม่ได้ฟังนักบวชเหล่านั้นไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพิกถาทั้ง5อย่างนะอนุบุพิกถาทั้ง5อย่างก็คือทานกถาศีลกถาสักขกถาคือสวรรค์พูดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ฮิริโอตัปปะเนี่ยนะธรรมะแต่แล้วก็อาทีนวะโทษแห่งกามกามคุณทั้ง5เนี่ยเสร็จแล้วก็อาเนกขัมมะกถาว่าด้วยเรื่องของการออกบวชการขับไล่กิเลสทั้งหลายออกจากตัวเองเศรษฐีได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมขั้นเบื้องต้นในอนุบุพีกถาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรียกว่าตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมัตถ์ทั้ง3อย่างนี้ที่ว่ากันมาบ่อยๆเป็นพระโสดาบันแล้วก็มั่นคงในศีลในธรรมไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนมีศรัทธาที่ไม่เสื่อมมีศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีล5บริบูรณ์มีศีล5บริบูรณ์ไม่ด่างไม่พร้อยข้อ1ถึงข้อ5ตั้งแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างเคร่งครัดตามศีลตามธรรมเป๊ะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือว่าเป็นอริยบุคคลขั้นต้นหรือว่าขั้นโสดาบันนี่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแสดงธรรมที่ว่าโทษของบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเองนี่เห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ว่าปกปิดโทษของตนเองเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพ
ด้วยกิ่งไม้ใบไม้ผลไม้อะไรต่างๆบังตัวเองไม่ให้นกเห็นว่านี่เป็นคนว่าเป็นคนที่จะมาคอยฆ่านกหรือว่าจะมาดักยิงนกให้ปิดปกปิดอัตภาพไว้ก็สามารถจับนกได้สบายๆอย่างนี้นะนี่ก็คือคนที่ปกปิดโทษของตัวเองโทษของตัวเองไม่ให้ปรากฏแต่ของคนอื่นนี่แสดงเวทุเป็นตะแล้วก็จบการแสดงพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นในเรื่องของเศรษฐีอาเมนกะเศรษฐีนี่ก็จบบริบูรณ์แล้วเวลาก็หมดพอดีด้วยเวลาก็หมดพอดีตอนนี้ยังโอ้ยังไม่เมืองไทยยังไม่ตีห้านี่นะยังไม่ตีห้าในเวลาที่นี่ก็กำลังสี่ทุ่มยังไม่ห้าทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบสี่ทุ่มสี่สิบอันนี้ก็อาโมทนากับทุกทุกท่านที่เข้ามาหลายท่านเอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่นเอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่นเข้ามีมาวันนี้ก็มีอยู่ก็คือท่านอาจารย์ที่ใช้นามปากกาว่าปิดทองหลังพระนะก็โมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร